ปี2562ไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่14ที่อ่างเก็บน้ำมาบประชันอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่21ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองกวาดไปถึง59เหรียญทอง26เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงจากผู้แข่งขันทั้งหมด30ชาติแต่ทว่าผ่านไป1ปีผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชาติบางคนกลับบอกว่าไม่ได้รับเงินรางวัลแม้แต่บาทเดียวน้องนิ้วสาวชาวไทยภูเขาจังหวัดลำปางวัย17ปีอดีตนักกีฬาในตำแหน่งคัดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในครั้งนั้นร่วมพาทีมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองจะได้รางวัล 200,000 บาทเหรียญเงินได้ 100,000 บาทและเหรียญทองแดงได้ 50,000 บาทแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบว่าจะได้หรือไม่น้องมิ้วเล่าว่าหลังแข่งขันเสร็จผู้ฝึกสอนอ้างว่าจะได้รับเงินรางวัลภายใน3เดือนจึงยังคงฝึกซ้อมต่อไปจนถึงเวลาเธอก็ทวงถามแต่ก็ยังไม่ได้เงินรางวัลและขอผัดไปจนถึงปลายปี2562พ่อแม่ของเธอจึงขอให้หยุดเล่นเพราะทุ่มเทซ้อมจนผลการเรียนต่ำพอครบ1ปีจึงสอบถามไปอีกครั้งกลับบอกว่าจะลดเงินรางวัลเหลือครึ่งหนึ่งแทนด้านน้องขิงฝีพายชาวลำปางวัย16ปีก็ยังไม่ได้รับเงินเช่นกันเธอหวังว่าจะนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวแต่กลับไม่มีคำตอบใดๆโดยช่วงซ้อมแม่ของเธอก็ต้องไปขอยืมเงินเพื่อให้ลูกใช้ในการเดินทางพอแข่งขันเสร็จก็ได้แค่เหรียญแต่เงินรางวัลกลับไม่เห็นซึ่งหากเดือนนี้ไม่มีความคืบหน้าก็อาจจะขอให้ผู้ใหญ่ในตำบลช่วยพาไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อตามเงินให้ลูกด้วยทั้งนี้มีรายงานอ้างว่านักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ยังไม่ได้รับเงินรางวัลเลยโดยมีการชี้แจงว่าต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้ก่อนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าหากพ้นเดือนหน้าไปแล้วจะได้รับเงินรางวัลกันหรือไม่หลายคนเสียงานเสียเวลาทุ่มเทซ้อมจนชนะเพื่อชาติแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับผลตอบแทนความเหนื่อยยากของตน